ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานมาเป็นหมอแขนหนุ่มหมอลำลำใต้งานขอนแก่นเป็นหมอแขนช่วยเป่าแขนนำเจอนวลน้องงามประไร